กราบสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะตอนนี้เราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Assassin's Creed Odyssey พาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่8กันแล้วด้วยนะคะจากพาร์ทที่แล้วค่ะเนื้อเรื่องเนี่ยบอกว่าให้เรานะคะอัปเกรดหอกของเราแล้วเราก็มุ่งหน้ามายังเอเธนแล้วก็ไปเมืองฟินิกซ์นะคะไปเจอกับพลิคิสนั่นเองแต่ตอนนี้เราอยู่กันในเอเธนและอยู่บนวิหารพาร์เธนอนนะซึ่งจะบอกว่าวิหารพาร์เธนอนแห่งนี้นะคะเป็นหนึ่งในมรดกแห่งโลกนะคะโดยโครงการยูเนสโกเนี่ยได้บันทึกไว้นั่นเองจะบอกว่าวิหารโบราณเนี่ยนะคะตั้งอยู่ที่อะโคโพลิสในกรุงเอเธนประเทศกรีซสร้างเพื่อเป็นศาสนสถานบูชาเทพอะธีน่านะคะนี่อยู่ข้างหลังเรานี่เองนะคะเทพอะธีน่าองค์นี้นะคะคือถือเป็นเทพีแห่งปัญญานะคะความรอบรู้ต่างๆนะคะซึ่งคนในประเทศนี้นะคนในเอเธนเนี่ยส่วนใหญ่เขามักจะแบบเน้นเรื่องปัญญาความรู้นะคะจะไม่ได้เน้นกับกำละพละกำลังเป็นอะไรเนี่ยพูดผิดตั้งแต่ต้นคลิปเลยสติลเชียวจะสังเกตรูปปั้นพี่ลิสาเดินผ่านเมืองนี้นะสังเกตมาหลายอย่างแหละคือรูปปั้นแต่ละรูปเนี่ยนะเดินกับอุ้ยโทษเห็นไหมรูปปั้นเนี่ยจะถือแบบถือสมุดถือปาปิรูสอ่ะถือกระดาษไว้อ่ะค่ะคือเหมือนแบบสื่อให้ถึงความมีปัญญารอบรู้ต่างๆนะดูดิมีเกือบทุกรูปปั้นน่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าส่วนใหญ่คนในประเทศกรีซเนี่ยหรือว่ากรีกเนี่ยเขาจะนับถือเหล่าเทพต่างๆกันนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทพนะคะก็คือเทพอะธีน่านะในเมืองอะโคโพลิสเนี่ยนะคะเทพอะธีน่าเป็นเทพเจ้าแห่งพรหมจรรย์แห่งปัญญาค่ะความกล้าแรงบันดาลใจอารยธรรมกฎหมายและความยุติธรรมการสงครามโดยชอบคณิตศาสตร์ความแข็งแกร่งยุทธศาสตร์ศิลปะงานฝีมือภาคโรมันนะเยอะมากแต่ว่าถือว่ามีการพรรณนาอะธีน่าไว้นะคะว่าทรงเป็นพระสหายร่วมทางผู้ที่เฉลียวฉลาดของวีรบุรุษและเทพเจ้าอุปถัมภ์การผจญภัยของวีรบุรุษนั่นเองพระนางเนี่ยทรงเป็นเทพเจ้าพรหมจรรย์ผู้ที่อุปถัมภ์กรุงเอเธนชาวเอเธนนะคะเลยตั้งวิหารพาร์เธนอนบนอะโคโพลิสที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะในกรุงเอเธนนั่นเองถือว่าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระนางโอ้ยตายแล้ววันนี้พูดผิดพูดถูกเยอะมากเลยทุกคนขออภัยด้วยนะคะไม่อยากจะย้อนกลับไปแก้ไม่อยากจะเริ่มใหม่พูดมั่วซั่วไปมากเลยอ่ะถ้าจะพูดผิดขนาดนี้ไม่พูดก็ได้ไปเข้าเควสกันเลยดีกว่าพวกสปาร์ตันอาจรุกใกล้กำแพงของเราแล้วแต่เราต้องรวมพลังกันเพื่อเอเธนของแกคนเดียวสิอ้าวสหายได้โปรดเพียงแค่สปาร์ตันเข้าใกล้กำแพงของเราแต่ใช่ว่าเราจะต้องทำตัวเยี่ยงพวกมันเฮ้ยกินได้เลยของดีๆแต่ช่างน่าเศร้าที่พวกสปาร์ตันเผาไร่ที่ปลูกพวกนี้พาร์เธนอนคือความรุ่งโรจน์พิลิคิดแต่แลกอะไรกันล่ะเราสามารถสร้างเรือได้กี่ลำเราต้องแบ่งปันนะแต่ในขณะที่เราทำอย่างนี้พวกสปาร์ตากำลังจะชนะเราจะทำตามพิลิคิดหรือว่าทำตามข้าอ๋อคล้ายๆเหมือนเป็นการแบบเลือกตั้งโอ้เยี่ยมเจ้ามาถึงแล้วนี่มันแย่กว่าที่ข้าคิดซะอีกครีออนกำลังตั้งม็อบเราต้องรีบแล้วล่ะที่ไหนล่ะที่พิลิคิสไงอ้าวมีดพิลิคิสอ๋อนี่เป็นเจ้าเมืองเลยเหรอเนี่ยถ้าเราจะจัดการก็ได้อุ้ยเฮ้ยโดนอ้าไม่เป็นไรเฉยโดนไฟเผาเฉยเดินเข้าไปได้ใช่ไหมอ่ะถอยไปนางไม่เป็นภัยข้ารับรองได้เฮโลโทโดสไม่เป็นไรให้เข้ามาดีใจที่ได้พบท่านอีกพิลิคิสเช่นกันข้าจะดีใจมากถ้าเราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์แบบนี้แล้วคนนี้ใครกันคาซันดายินดีต้อนรับคาซันดาแล้วเจ้าคิดยังไงกับครั้งแรกในเอเธนเจ้าล่ะโอ้โหมีโนคอมเมนต์ได้จุดๆเอา you did great ถ้าคิดว่าเจ้าทำได้ดีมันไม่ง่ายนะที่จะลืมคนที่เคยทำดีเมื่อพบกับช่วงเวลาที่ลำบากพิลิคิสเรามาเพื่อเราต้องเลือกเวลาที่เหมาะสมและไว้คุยกันส่วนตัวกว่านี้ก็ได้เรามาเพื่อช่วยจัดการเรื่องต่างๆให้ท่านเหมือนกับทุกคนข้าจะขอให้ท่านพาคาซันดาเข้าร่วมงานประชุมด้วย
เจ้าจะขอให้ข้าปฏิเสธคนเอเธนและเชิญคนนอกไปอย่างนั้นเหรอเจ้าได้ยินฝูงชนแล้วนี่พวกเขาไม่ต้องมีเรื่องให้เกียรติข้าอีกแล้วล่ะแล้วท่านนางทำงานให้กับท่านบางทีผู้ที่สอดรู้สอดเห็นอาจจะเห็นว่านางเป็นคนรับใช้ข้าไม่ใช่คนรับใช้ใครนะคาซันดาที่นี่คือเอเธนถ้าเจ้าอยากได้บางสิ่งบางครั้งเจ้าก็ต้องทำตามคนอื่นบ้างแล้วเจ้าต้องการอะไรจากข้าล่ะsomething เราบอกความจริงไปแล้วกันว่าเราหาคนอยู่นะ I'm looking for someone ข้ากำลังตามหาผู้หญิงที่สำคัญกับข้าคนหนึ่งเฮโรโดโทสบอกในงานประชุมของท่านอาจจะทำให้ข้าได้เบาะแสเขาอาจพูดถูกข้าจะพาเจ้าเข้าไปแต่ไม่รับปากนะว่าเจ้าจะได้เจอเบาะแสที่เจ้าตามหาไหมบอกข้ามาเถอะว่าต้องทำอะไรอย่างแรกช่วยไปดูเพื่อนร่วมงานข้าทีเขาต้องมาพบกับข้าวันนี้แต่ดูเหมือนว่าเขาจะพลาดนัดตกลงสหายข้าพีดีเอสต้องถูกพาออกจากเอเธนโดยเร็วที่สุดมีอะไรอีกไหมมีการเลือกตั้งเพื่อขับไล่อาจทำให้เจ้าได้มีบทบาทข้าจัดการหวังว่าเจ้าจะระวังตัวด้วยล่ะนั่นเยี่ยมไปเลยถึงนี่จะไม่ใช่การเชื้อเชิญแต่มันก็คือคำมั่นของเขาข้ามั่นใจว่าเขาจะคุยกับแอดพาเซียคงจะอีกนานเลยกว่าจะทำเควสเสร็จเอาละครับตอนนี้มีเควสมาใหม่อย่างแน่นอนเราต้องทำให้พวกชาวบ้านเห็นว่าเราเนี่ยคู่ควรที่จะเข้างานประชุมนะมีสัมวีเวล17เลยหรอมเราเวล14เองอะแบกสุดๆทุกคนจะบอกว่าเมื่อพาร์ทที่แล้วที่พี่บอกว่าพี่จะไม่เปลี่ยนชุดเพราะว่าชุดนี้มันสวยใช่ไหมแล้วมีน้องอยู่คนนึงเขาคอมเมนต์มาขอบคุณมากเลยนะคะเขาบอกว่าเนี่ยเราสามารถใส่ชุดอะไรก็ได้แล้วเลือกที่จะแสดงผลก็คืออย่างพี่ลิสาดรอปชุดที่มันออปชั่นดีกว่าพี่ลิสาก็ใส่ไปก็ได้แต่ว่าเลือกที่จะแสดงผลชุดเป็นชุดที่เราต้องการได้นะอันนี้ขอบคุณมากเลยไม่รู้มาก่อนเลยนะมีน้องใน YouTube คอมเมนต์มาบอกขอบคุณจริงๆนะถ้ามีอะไรที่พี่ไม่รู้สามารถบอกได้เลยนะแต่ว่าขออย่างเดียวอย่าสปอยเนื้อเรื่องละกันเนาะถ้าเป็นแบบเกมเพลย์อะไรเงี้ยบอกได้เราก็แบบเล่นหลายเกมเราก็มึนๆเนาะเฮ้ยเฮลมีใครก็ได้ช่วยข้าทีงูโอ้โหไม่อยากช่วยเลยคือฉันไม่ชอบงูไม่ได้รังเกียจงูแต่กลัวแบบพี่กลัวงูแต่ถ้าถามถึงรังเกียจพี่รังเกียจแมงสาบเฮ้ยฆ่างูให้ทีก่อนที่มันจะสายไปโอ้ยหูงูเนี่ยพี่เคยโดนงูกัดเมื่อภาค Assassin's Creed Origin บอกเลยว่าถึงแก่กรรมถึงแก่ชีวิตมันกัดแรงมากทุกคนอย่าได้โดนนะใครไม่เชื่อลองโดนกัดดูหายไป4หลอดครึ่งช่วยเขาก่อนนะขอบคุณองค์เทพที่ส่งเจ้ามาข้าคงโดนกินแน่ถ้าเจ้าไม่มาข้าไม่คิดว่ามันจะกินเจ้าหรอกนะแต่พวกมันจะฆ่าข้าแน่ขอบคุณมาก I'm happy to help ข้ายินดีที่ได้ช่วยคนที่ต้องการความช่วยเหลือโลกนี้คงน่าอยู่ขึ้นเยอะถ้ามีคนแบบเจ้าโดยเฉพาะตอนนี้พี่ลิคิสส่งข้ามาเขาเป็นห่วงเจ้าแล้วทำไมเจ้าถึงถูกมัดอยู่ท่ามกลางงูเนี่ยเจ้าคิดว่ามันตลกนักเหรอพวกนักเลงบุกเข้าบ้านข้าลากข้ามาที่นี่มัดข้าแล้วเอาข้ามาทิ้งไว้กับสัตว์พวกนี้มันต้องถูกจัดการเดอะสเนกเหรอพวกนักเลงมันอยู่อะไรวะก็ถามเนี่ยเขาจะตามมันให้เองไม่ต้องเป็นห่วงตอนนี้สถานการณ์ตึงเครียดถ้าเป็นแบบนี้เมืองเราได้ถูกฉีกเป็นชิ้นๆก่อนที่พวกสปาร์ตันจะพังกำแพงเข้ามาซะอีกจ้าก็เข้าใจว่ามันโกรธแต่มันไม่ควรจะมายั่วเราเป็นคนช่วยมันนะก็ถามดีๆตอนแรกอ่ะคาซันดาก็ไม่เข้าใจไงว่าแบบเห็นเป็นงูก็คิดว่าแบบเป็นเดอะสเนคของลัทธิอะไรอย่างงี้หรือเปล่าแต่นางแบบยั่วแล้วก็บอกว่าพวกนักเลงนะสรุปเป็นนักเลงแถวนี้เดี๋ยวไปคุยกับมันก็ไปจัดการหน่อยละเล่นอะไรไม่เล่นเล่นงูมีอยู่ข้างหน้าเฮ้ยบ้านนี้แหละเห็นเลยเห็นงูดีว่าเห็น
อันนั้นมันล็อกหลบจริงๆมันไม่ได้หลบหรอกยิงไม่โดนเองแหละแถไปเรื่อย snake งูเหมือนงูที่ส่งไปที่บ้านมิสติโอเลยอ่ะจำได้เราจำตาซ้ายกับตาขวามันได้นะหน้าตามันเหมือนกันเฮ้ยมีเบาะแสข้างบนพาพิลูสค่ะดูเหมือนนักเลงพวกนี้จะมีคนคอยบงการให้นะมีจดหมายมาไม่อ่านนะเกียดมันเป็นมันเป็นไซส์อ่ะอะไรวะเฮ้ยคนรอยงูกัดมีคนเอาศพมาซ่อนแต่รู้สึกว่าการตายนี้จะเป็นอุบัติเหตุเอ้านี่คงเป็นบ้านของคนที่โจมตีมิซิโอแน่แต่จดหมายบอกว่าพวกเขาเป็นแค่เครื่องมือของใครสักคนใครกันน่ะจะมาทำบ้าอะไรที่บ้านของข้าเดี๋ยวฮะเจ้าทำร้ายมิซิโอสข้าเจองูจดหมายสั่งการและศพทั้งหมดอยู่ที่นี่เออช่างน่าสงสารเรารู้แล้วว่ามันต้องมีความเสี่ยงแต่การเปลี่ยนแปลงคงไม่เกิดขึ้นถ้าเราไม่สละเลือดซะบ้างถามว่าเอางูมาจากไหนนะข้ารู้ว่ามีคนเอางูให้เจ้าพวกเขาใช้งานเจ้าให้ทำเรื่องสกปรกข้าอยากรู้ว่าเขาคือใครเขาคือฮีโร่ตัวจริงของเอเธนพวกขี้ข้าพิลิคิดจะไปหยุดเขาไม่ได้หรอกเฮ้ยเขาแลกนี่ตายแน่นอนพวกเจ้าอย่าทำตัวแบบนี้เลยบอกข้ามาคนส่งงูให้คือใครก็ได้ก็ได้เขาตั้งแคมป์อยู่นอกเมืองเขาขายงูอยู่ที่นั่นน่ะไทม์ทูไดนี่คือแบบพอหลอกถามปุ๊บตายไม่เอาเราจะเป็นคนดีนะเราจะเลือกข้อ2แล้ว It's not too late to make a difference มันยังไม่สายนะที่พวกเจ้าจะเปลี่ยนแปลงแล้วต้องร่วมมือกันจอดพูดถูกไม่ใช่พระเจ้าเมตตาหรอกนะแต่เราจะเริ่มจากตรงไหนล่ะเริ่มที่นี่ยังไงล่ะที่นี่คือถิ่นของเจ้าไม่ต้องไปสนใจกับพวกนักการเมืองแค่ทำสิ่งที่พวกเจ้าทำได้ก็พอขอบคุณเราจะพยายามอ้าวข้าต้องไปจัดการเจ้าคนขายงูไปละจ้านี่คือเป็นอีกย่านหนึ่งในเอเธนที่เมืองที่มันสวยๆงามๆนะคะอย่างที่ทุกคนรู้อ่ะคือแม้ว่าจะสว่างก็ยังจะมีสีดำเสมออารมณ์แบบเนี้ยหน้าเมืองตรงใจกลางเมืองมันก็จะอลังการแต่อุ๊ยทหารมันเขาไม่ฆ่าหรอกอุ๊ยกำแพงมันขาดนี่หว่าฮึบตรงใจกลางเมืองนี่อลังการมากหรูหรานะแต่ขอบขอบเมืองก็เป็นแบบสลัมดีๆนี่เองนี่ฉันเจอแกแล้วอุ๊ยเวล17อ๋อหุ้ยงูมีงูอ่ะส่องแบบมีรอบๆเลยปะเนี่ยตายห่าละอ๋อไอ้นี่มันคนขายงูเนาะมันต้องมีงูมันก็เป็นเรื่องถูกต้องแล้วอุ๊ยตกใจโอ้โหมาแอบตรงนี้แล้วอย่างเนียนน่ะรูปร่างแกเนียนกับพื้นดินมากเลยจริงๆเวล17อ๋อเป็นฮีโร่แห่งเอเธนงั้นเหรอเดี๋ยวเจอคาซันดราจัดการหลับอยู่ใช่ไหมนอนกลางวันอีกละบ้านเมืองมันอุ๊ยเอาไม่เห็นไม่เห็นโอ้ย2ตัวแน่เมื่อกี้ไม่เห็นจริงๆคือใจคือตาเราอะไปโฟกัสอยู่ที่เนี่ยอยู่ที่คนนอนอยู่อะดูอุ๊ยโอ้โหคันล้อจัดการให้ตรงอีกตัวนึงดีแล้วไม่เห็นมันงูมันมองยากอะเราฆ่านางไม่ตายนะแต่เราจะทำให้เลือดมันลดได้เยอะที่สุด You'll feel the sting of my venom. มาจัดการแล้วมันโหยโคตรแบก2เลเวลห่างกัน2เลเวลเอ้ยงูโอ้ยตกใจโอ้ฟันยากโอ้โหต้องตายแน่ๆพี่ตายแน่ๆเอ้าอุ๊ยโหหลบได้เลเวลมันห่างอ่ะมันตั้งใจจะให้โอ้ย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 หูยแรงแรงร้ายจริงๆนี่มันร้ายร้ายมากเลยโอ้ยโอ้โหโดนมันตั้งใจจะให้เราสู้กับมันยากอยู่แล้วเว้ยเพราะว่าในเนื้อเรื่องอ่ะมันให้รับเควสเนี้ยมาก่อนซึ่งเควสต่อไปอ่ะเป็นเลเวล15หมดเลยนะถ้าตามเนื้อเรื่องแล้วเราจะเลเวล15ทุกคนแต่ตอนนี้พี่เลเวล14แต่อันเนี้ยมัน17อ่ะมันเยอะเกินอ่ะ
แบกประมาณ3เวล14 15 17โอ้ my god ฉันจะพยายามโอ้โหดูมันฟันน่ากลัวจังวะโหธนูพิษด้วยปะเนี่ยโอ้ยโหโดนหายละมีฮีลมีฮีลโหมันเก่งว่ะไม่หลบได้เออมีไม่ใช่มิติออสอิคาลอสคอยจัดการงูรอบๆให้นะโอ้ยเดี๋ยวเป็นการสู้ที่ใช้พื้นที่เยอะมาก You can't stop me โอ้โหหลบไม่ได้มันตัวแดงบ่อยจังวะมันเก่งมากเลยอ่ะมันเป็นที่เลเวลแบกคือเกมเนี้ยเว้ยถ้าเลเวลมันไม่เท่ากันอะเลเวลมันมากกว่ามันจะเก่งแบบผิดหูผิดตามากเลยทุกคนแต่ถ้าทุกคนเลเวลเท่ามันหรือมากกว่ามันนะมันง่ายแบบง่ายไปเลยอะพี่สังเกตแล้วทหารตอนแรกที่แบบเลเวลโอ้ยจะตายใจเย็นๆดิเฮ้ยเลียเอออุ๊ยโอ้โหโดนแกตายแน่นอนโอ๊ยไม่เอาขี้เกียจเล่นใหม่นะฉันจะเล่นแบบไม่ตายอย่าเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยเลือดมันโดนพิษโอ้ยหน้าเทาสุดๆอีกโอ้ยหลบได้อีกโอ้โหเครียดมันเก่งจังวะมันเก่งตรงธนูพิษเนี่ยแหละมันเบิร์นเลือดโอ้ยโอ้ตายจอเทาแล้วอย่ารอดว่ะรอดใช้ได้เหมือนกันนะเราเนี่ยยากอยู่มันยากตรงที่เลเวลเราแบกจริงๆมันอย่างที่พี่บอกแหละมันตั้งใจให้มันยากเว้ยเพราะว่าถ้าตามเควสมันต้องเลเวล15มายังไงก็ต้องเวลเยอะกว่าอยู่ดีนะถึงละเดี๋ยวส่งเควสนะฮะลืมไปบ้านนี้แม่งไม่มีประตูมันมีประตูแต่มันปิดนะมันไม่ให้เราเข้าเราต้องปีนเข้าไปส่งเควสอะดูเหมือนเจ้าสกายกังวลได้แล้วนะอันตรายผ่านไปก็จริงแต่ปีศาจยังอยู่ข้างนอกนั่นไม่มีใครปลอดภัยหรอกชาวประมงที่จับเจ้ามัดพวกเขาถูกหลอกใช้โดยพ่อค้างูที่ทำงานให้กับศัตรูของเอเทนแล้วเจ้าทำยังไงกับพวกเขาข้าก็บอกพวกเขาว่าพวกเขากำลังเดินผิดทางและส่งเขาไปทางเดินที่ถูกแล้วข้าดีใจจริงๆเลยที่ไม่มีการหลังเลือกแต่จะรู้ได้ไงพวกมันจะไม่ใหม่ข้าแสดงออกชัดเจนว่าถ้าทำอะไรโง่ๆอีกมันจะทำให้ข้าโกรธนั่นคงเป็นประสบการณ์สยองขวัญสำหรับพวกนั้นเลยขอบคุณที่ช่วยข้ามิสติออสข้าจะบอกเรื่องนี้ให้กับพิริคิสทราบเควสคอมพลีทนะคะ1เวเอ้ย1เควสเหลืออีก2เควสด้วยกันนะเดี๋ยวแท็กเลยละกันทำไล่เรียงตามที่พิริคิสบอกเลยนะอันนี้คือช่วยพาเพื่อนของนางออกจากเอเทนป่ะฮึย่าโอ้อยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเราตรงไปนะจ๊ะเพื่อนคนนี้นะถ้าจำไม่ผิดนะจะเป็นคนที่ตอนที่เราอยู่ในพาร์ทที่เท่าไหร่นี่แหละมีคนในลัทธินะบอกว่าจะส่งคนมาฆ่าผู้ชายคนนี้ไม่แน่ใจนะชื่อคุ้นคลุ้นอยู่ไม่มียามอีกแล้วหยุดใครเจ้าผ่านไปไม่ได้หรอกI need to see. Stand aside. This is important. หลีกทางซ้ายนี่เป็นเรื่องสำคัญข้าคงทำไม่ได้หรอกบางทีเจ้าอาจจะได้พบกับ PDS หลังจากพิจารณาคดีเสร็จโอ้โหอันนี้คือเอ้ยอันนี้เป็นคนรักของ PDS อันนี้เป็นเพื่อนเฮ้ยเราเอาคนรักไหมมันนานมากแล้วนะที่ PDS กับข้าได้เจอกันน่ะเจ้าเข้าใจข้าใช่ไหมอ่ะทำเสียงโอ้มาเยี่ยมเขาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนพิจารณาคดีสินะเขาต้องตายแน่ๆรู้ไหมแต่แบบนี้ข้าจัดให้เอ้ยมึงคิดอะไรกับกูปะเดี๋ยวอย่าเอ้ยอย่าบอกใครล่ะได้ผมเมื่อกี้แบบมีปริ้งให้อ่ะสะดุ้งเลยอ่ะอย่านะข้ามองตาเจ้าอยู่นะโหหน้าตาแบบไหนวะเนี่ยคนเอ้าแล้วทางขึ้นบันไดก็ไม่มีคนอยู่ข้างบนจ้า
ได้ยินเสียงตอกอะไรอยู่ข้างบนและขึ้นไงอ่ะเขามีรูโอ้ยทำให้มันยากทำไมเนี่ยฮะทำบันไดนั่นไงออกลงไม่ได้เลยทีนี้ดีปีนลงไม่ได้โอ้ขอโทษทีเจ้าผ่านยามเข้ามาได้ยังไงไม่มีใครผ่านมาได้ใจเย็นพี่ลิคิสส่งข้ามาขอบคุณเทพอธีน่าข้าว่าแล้วเขาต้องส่งคนมาข้าแค่กังวลว่าพวกนั้นจะส่งคนมาฆ่าข้าเขาแรงนะเขาส่งข้ามาเพื่อพาเจ้าออกจากเอเธนเขารู้เรื่องอุบายนั่นนะหมายถึงการพิจารณาคดีเหรอเท่าที่รู้เจ้าไม่มีโอกาสชนะเลยนะผู้คนรักข้าข้าคือ PDS แต่นี่มันไม่เหมือนกันดูนี่สิ OMG นี่ไม่ใช่การพิจารณาคดีที่พี่ลิคิดกำลังช่วยนี่นี่มันคำสั่งข้าเจ้าข้าเขียนมันขึ้นมาข้าไม่รู้จะไว้ใจใครได้ข้าเป็นเพียงแค่ศิลปินข้าแค่อยากสร้างผลงานได้โปรดข้าต้องทำยังไงก่อนอื่นเจ้าต้องตั้งสติของเจ้าก่อนเจ้ามีคดีอยู่มีผู้คนอยากฆ่าเจ้าและข้าก็รู้มาว่าพวกลัทธิต้องการจะฆ่าตนต้องการจะฆ่าเจ้าข้าบอกให้ตั้งสติไว้ไงได้โอเคเอาล่ะเราต้องไปกันแล้วเจ้าพอจะรู้ไหมว่าให้ข้าพาไปที่ไหนทางใต้ของเอเธนที่นั่นมีเกาะที่ชื่อว่าซิลิฟอร์ดเพื่อนของข้าอาศัยอยู่ที่นั่นตอนที่ข้าเจอเรื่องเดือดร้อนข้าก็บอกเขาถ้ามีใครจะช่วยเราแล้วก็เป็นเขานั่นแหละเยี่ยมเลยทุกเบาะแสที่เขามีเพื่อระบุตัวลัทธิข้าต้องการมันได้หมดเลยพวกยามข้าจะล่อพวกมันไว้เจ้าหนีไปทางด้านหลังล่ะไปเจอข้าตอนกลางคืนเพื่อเตรียมเดินทางอย่าให้ใครเห็นหน้าเจ้าจนกว่าเจ้าจะเห็นข้าข้าเข้าใจแล้วเจ้าคงไม่คิดว่าข้าจะให้เจ้ามาแล้วออกไปง่ายๆใช่ไหมเฮ้ยแม่งเอาเพื่อนมาข่มขืนดูจากสายตาเมื่อกี้แล้วโดนข่มขืนแน่นอนไม่ยอมหรอกมันโดดไปได้บอกว่าอุ้ยถึงเฉยไอ้นี่ไอ้คนเนี้ยมันคือคนที่ขยิบตาให้เราเว้ยเอาก่อนเลยแม่งอันตรายเป็นกลัวสายตามันชิบหายอ่ะนี่ตัวใหญ่เอาตายเฉยโอ้จบง่ายจัดจัดจะเรียกมาเดี๋ยวเราต้องไปพบกับ PDFชื่ออะไรนะมันชื่ออะไรคนเมื่อกี้ PDS ถูกละที่ท่าเรือเพื่อที่จะพาเขาออกจากเอเธนนะคะแต่ว่าเมื่อกี้เราบอกเขาว่าเราจะให้ไปเจอเขาที่ตอนกลางคืนพี่นิสาไม่รู้ว่าในเกมเนี้ยมันสคิปเวลาได้เหมือนภาคออริจินหรือเปล่าภาคออริจินต้องมีแพสซีฟนะแพสซีฟที่นั่งแล้วมันจะสคิปเวลาเป็นกลางวันกลางคืนกลางคืนเป็นกลางวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ภาคนี้มันไม่มีให้อัพนะพี่ไม่รู้ว่ามันจะสคิปได้หรือเปล่าต้องไปดูถ้าสคิปได้เราก็จะสคิปไปเป็นกลางคืนเลยแต่ถ้าสคิปไม่ได้เราก็คงต้องหาอะไรทำระหว่างรอให้พระอาทิตย์ตกดินเฮ้ยโหเจอร้านนี่ว่ะยังไม่ได้มาเลยอ่ะยังไม่ได้อัปเกรดชุดอะไรสักอย่างเลยจริงๆชุดที่ดรอปมามันออปชั่นมันก็โอเคอ่ะแต่ว่าพี่ชอบชุดออปชันที่ใส่ด้วยเพราะว่ามันมีความแบบเป็นแอสซัสซีนไงมันส่วนใหญ่พี่ชอบเน้นรอบค่ามากกว่านะพวกติดครีอะไรเงี้ยตามออปชันชุดมันจะแรงกว่าชุดอื่นๆจะเป็นแบบวอลเลอร์อะไรเงี้ยจะเป็นสกิลออปชันของเขาอะถ้าเหมือนเกม MMO ทั่วไปก็จะแบบ2 ออฟ 2 ออฟอะไรเงี้ยออฟไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่เราถึงละน่าจะอ๋อกดตัว M ค้างทุกคนเพื่อนั่งสมาธิถ้าเรานั่งสมาธิเราอาจจะรอนี่อันนี้คือเราไม่ต้องอัพแพสซีฟแล้วเราสามารถกด M เพื่อสคิปเวลาเป็นกลางคืนได้เลยดีเยี่ยมเลยเจ้ามาได้ข้ากำลังกังวลอยู่เลยข้าบอกแล้วไงว่าจะพาเจ้าออกจากเอเธนใช่แล้วยิ่งเสียเวลายิ่งทำให้เราเจอปัญหานะรีบไปซิลิฟอร์ดตอนที่เรายังไปได้กันเถอะง้อไม่มีต
ัดฉากไปที่รูปปั้นอย่างสวยตอนนี้พลเรือของเรากำลังหลับปลาโอ้โห 3,000 กว่าเมตรทุกคนเอ๋ยพี่ว่าเดี๋ยวเราตัดไปเจอกันตรงนู้นกันเลยดีกว่านะน่าจะไกลนะดูมาถึงเกาะแล้วทุกคนแต่ว่ายังไม่มีที่จอดเรือเดี๋ยวเราต้องอ้อมเกาะไปดูว่ามันมีที่สามารถจะนี่ไงข้างหน้าเราจะจอดเรือนะคะจอดข้างทางเดี๋ยวมันเกยตื้นนะมันไม่ได้ลูกเรือเราอ่ะเป็นผู้หญิงหมดเลยนะเราคัดมาด้วยอย่างนี้เพราะว่าเราอ่ะเป็นผู้หญิงไงเราก็ต้องเอาเพิ่งสังเกตว่าเวลาเราเดินทางเนี่ยเฮลโทโดก็มาด้วยหรอโอ้โหนอนเลยหรอพอพายเรือเนี่ยเอ้ยพี่อยากลงข้างล่างมากเลยอ่ะอยากรู้ว่าข้างล่างมันรูปร่างยังไงอ่ะถ้าจะดีมากเลยถ้าทำให้เราลงไปข้างล่างได้ด้วยนะแบบมีห้องพักมีบาร์อะไรแบบนี้เอาคัสซีนพอดีทุกคนถึงแล้วจ้าดีใจจริงๆที่เจ้ายังไม่ตายพีดีเอสเจ้าก็ด้วยอย่างที่เจ้าเห็นข้าไม่ได้มาคนเดียวใช่ฮีโร่ที่เจ้าเขียนไว้ในจดหมายของเจ้าสินะอันนี้ข้าดีใจที่พาเขาออกมาอย่างปลอดภัยและสำหรับความกล้าหาญข้าได้เจอข้อมูลของคนที่ชื่อบริซอนคนที่วางแผนจะฆ่า PDS หวังว่าเบาะแสนี้จะเป็นประโยชน์กับเจ้านะแน่นอนได้โปรดฝากขอบคุณและบอกลาพิลิคีดด้วยและก็จงระวังข้าเชื่อว่ายังมีอันตรายอีกมากในเอเธนจ้าตอนนี้เราได้เบาะแสของพวกลัทธิเพิ่มมาอีก1คนนะแล้วก็เควส completeเป็นเควสที่3แล้วเอ้ยเควสที่2แล้วต่อไปเควสที่3โอ้โหมุ่งหน้ากลับไปเอเธนพี่ว่านะก่อนที่เราจะมุ่งเราจะจอดเรือไว้ตรงนี้แล้วเราก็จะทำการวาร์ปฟาสทราเวลไปจะให้นั่งเรือกลับมากลับไปก็คงจะเสียเวลานะวาร์ปเลยดีกว่าเป็นเควสสุดท้ายแล้วที่เราจะทำในวันนี้นะแล้วเราก็ถ้าเราทำเควสเสร็จก็คือน่าจะได้ความไว้เนื้อเชื่อใจจากชาวบ้านที่เห็นเราว่าเราเป็นแบบคนรับใช้ของพิลิคิสอย่างเงี้ยนะแล้วพิลิคิสก็จะเชื่อใจเราด้วยและเราก็จะสามารถเข้าไปในงานประชุมโดยคน ฉันไม่ได้ตั้งใจจะถือมีดออกมาแกเข้าใจฉันป่ะแต่ฉันจะกดมาฉันกดผิดแค่นั้นแหละติดผิดดีแล้วไปไงอ่ะพี่คนนี้มันเดินผ่านได้ได้เฉยถอยหน่อยค่ะโอ้ยเกะกะมากเดี๋ยวก็บีบแต่ไร่ลงไปรับเควสอีกเควสหนึ่งข้างล่างนะคะรู้สึกว่าจะเป็นการเลือกตั้งนะเขาบอกว่าเป็นการเลือกตั้งหรือว่าเป็นการโหวตนั่นแหละโหวตคะแนนนะคะขับไล่นะอันเนี้ยขับไล่ใครก็ไม่รู้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเขาก็แค่บอกมาเราก็ต้องไปดูว่ามันเนื้อความในการโหวตครั้งนี้ในการลงคะแนนเสียงครั้งนี้มันคืออะไรกันนะแต่ที่เราจะสังเกตได้ก็คือว่าไม่ว่าจะมีอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาจะไม่ตัดสินโดยคนใดคนหนึ่งนะเท่าที่เราผ่านมาใช่ไหมจะตัดสินโดยผู้นำชั้นสูงอะไรประมาณนี้แต่ในเอเธนเนี่ยเขาจะตัดสินโดยให้ผู้คนส่วนมากลงคะแนนเสียงกันเป็นตัวอย่างของการปกครองแบบประชาธิปไตยที่แท้จริงมาเราใกล้ถึงแล้วอีกเควสนะคะเควสสุดท้ายก่อนที่เราจะจบกันไปเพราะว่าตอนนี้เริ่มหิวข้าวแล้วจะรีบทำเควสก่อนเลยแล้วโอ้โหคนอย่างเยอะคนกำลังแบบลุ้นคะแนนเจ้าคงจะเป็นคนที่พิลิคิสส่งมาใช่แล้วเขาบอกว่าจะมีการเลือกตั้งแต่ไม่ได้บอกว่าต้องทำยังไงเงี้ยล่ะเพราะมันคือหน้าที่ของข้าไงTell me what to do แล้วข้าจะต้องทำยังไงอ่ะมีการลงคะแนนเสียงไปแล้วเราเหลือเวลาไม่มากก่อนที่พวกเขาจะเริ่มนับเอาถุงนี้ไปแลกเปลี่ยนคะแนนของพวกมันเอ้าเจ้าอยากให้ข้าโกงผลคุ้นๆว่ะพิลิคิดต่างหากแต่เขาต้องมีเหตุผลเสมอเอากระเป๋าจากที่นั่นมาด้วยแล้วข้าจะจัดการที่เหลือเองจะไม่มีใครเห็นข้าเข้าหรือว่าออกมารอนี่แหละยากเลยคาสันดาพูดสะเท่เลยอย่างนี้เราต้องทำตามที่คาซันดาพูดแล้วล่ะนางบอกว่าจะไม่มีใครที่จะเห็น
นางเข้าหรือว่าออกมาแสดงว่าเราต้องไปแบบเงียบๆห้ามมีคนเห็นชิบหายละเราจะทำตามคำพูดถ้าเราเข้าไปฆ่าไปอะไรเงี้ยคนก็จะเจอศพใช่ไหมมันก็จะแบบมันก็จะเห็นว่าเราไปทีเนี้ยเราก็ต้องไปแบบโอ้โหทหารไม่นอนด้วยพ่อคุณล่ะโอ้โหมีไม่เยอะเท่าไหร่แล้วจุดที่จะไปเอาไปแลกมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ย Burn War Supply จุดอยู่ไหนอะแล้วฉันต้องไปตรงไหนล่ะฉันจะเอาไปแลกเปลี่ยนผลวัวมีหมาด้วยเขาไม่มีจุดตำแหน่งบอกอะว่ามันมีแบบผลโหวตที่เราต้องเอาไปเปลี่ยนอะถุงอะคือโกงคะแนนนั่นเองนะที่พี่บอกคุ้นๆเนาะอยู่ๆคะแนนก็มาเฉยเลย พี่ไม่เกี่ยวนะพี่พูดถึงเกมคะแนนจากไหนไม่รู้แต่อยู่ๆก็มาอุ๊ยข้างหน้ามียามว่ะชิบหายละมาค่อยย่องเข้าไปภารกิจนี้เราจะทำโดยที่ไม่มีใครเห็นเราแม้ว่าจะเข้าหรือว่าจะออกเนี่ยขอสำรวจเส้นทางนิดนึงนะสีเหลืองๆข้างหน้าแน่นอน24ตรงนั้นน่าจะเป็นห้องบ้านฝั่งนั้นจะเป็นผลโหวตนะมีประตูทางลงตรงนี้แต่ประตูปิดขอบคุณไปไงวะเนี่ยอ๋อต้องอ้อมทางนี้ไปฮึบอุ๊ยดังยังไม่ได้ยินถ้าเราฆ่าทหารคนนี้มันก็จะมาเจอศพแล้วมันก็จะรู้ว่าเรามาใช่ไหมงั้นเราจะผ่านไปเว้ยอันนี้มีอะไรให้เก็บไหมนี่ไงอาวุธจะได้ไม่ต้องโอ้โหลงทางนี้เจอทหารยืนอุ๊ยจะต้องจับชิบหายละเอ้ยเฮ้ยไม่เอามองผิดแกมองผิดอาจจะแบบช่วงนี้ผีดุเห็นผีมันลงไปแล้วโอเคเราจะทำโดยที่เราไม่ฆ่าใครนะเป็นภารกิจของพี่ลิสาเองจริงๆมันก็น่าจะฆ่าได้แหละมั้งแต่พี่ไม่อยากฆ่าไงไปจ้าผ่านเอ้ยโหประตูปิดแย่เลยบ้างไหนแล้วทีนี้โอ้ขึ้นข้างบนแล้วลงข้างล่างมีจุดข้างล่าง Very good เจอแล้วมีกล่องสมบัติให้รู้ด้วยไม่ได้ละนี่นะฮะผลโหวตที่แท้จริงรู้ก่อนเฮ้ยโอ้โหสีฟ้านี่ว่ะตรงนี้ไม่มีอ่ะเดี๋ยวอีกก้อนโอ้โหอีกถังหนึ่งอยู่บ้านนู้นที่เราเพิ่งมาแต่มันเข้าไม่ได้อ่ะมันลงมาจากข้างบนไม่ได้อ่ะมันต้องเดี๋ยวดูโหมันมีประตูอยู่ข้างล่างเราต้องเข้าทางประตูนั้นทุกคนซึ่งมีทหารที่มองเส้นทางนี้อยู่3คนเราจะทำยังไงไม่ให้มันรู้ตัวคิดสิเอ็กคิวซังคิดไม่ออกว่ะชิบหายเอ้ยนี่ถ้าไปบวกก็น่าจะจบง่ายโอ้มีคนเดินออกมาเดี๋ยวหาทางแป๊บพี่ว่าพี่จะล่อให้สองคนนี้มันเดินมานะไม่ได้ยินเดี๋ยวเอาใหม่สองคนนี้มันอาจจะได้ยินเสียงผิวปากเราแล้วเดินมาหาว่าเราอยู่ไหนแล้วมันจะเปิดทางตรงนี้เราก็จะวิ่งเข้าไปตรงนู้นโอเคไม่ได้ยินวีลี่กูผิวขนาดนี้มึงยังไม่ได้ยินอีกเนี่ยอีห่าเอ้ยหูตึงอีกชิบหายชิบโอ้ยยังไงก็ต้องโอ้ย That's weird มันมีทหารเดินขึ้นไปตรงนู้นแล้วมันก็ถ้าเราเดินไปจากข้างบนแล้วลงข้างล่างได้ปะวะเมื่อกี้มันเดินขึ้นมันเดินข้างล่างแล้วก็ขึ้นมาข้างบนอ๋อมันมีประตูเข้าตรงนี้ได้ทุกคนเฮ้ยแต่มันยังไงมันก็ต้องลงประตูล่างอยู่ดีอ่ะโอ้ย
คนอย่าเพิ่งเบื่อนะใจเย็นๆนะพี่พยายามจะทำให้มันแบบเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบที่สุดไม่ได้วะทหารมันมองอยู่หน้าประตูแล้วมันไม่เดินอ่ะอีสองคนตรงเนี้ยคือทางคือทางเข้ามันมีแค่ข้างล่างอ่ะประตูล่างอ่ะยังไงก็ต้องเราต้องทำยังไงก็ได้ให้ไอ้สองคนข้างหน้าเนี่ยมันเดินออกมาก่อนถ้าเราสะกิดไอ้คนนี้ไอ้นี่มันจะเดินป่าววะคิดสิเออน็อกอันนี้พี่น็อกนะพี่ไม่ได้ฆ่าเขาอึ๊บเนี่ยระหว่างนั้นโอ้โหเห็นกระจายเลยทีนี้ชิบหายเอ้ยไอซียูมองผิดเอาผลวอดมาไม่ใช่ไอ้ห่าเอ้ยผลวอดอีกอันนึงมันเห็นแวบๆเว้ยแต่มันยังไม่เห็นตัวตนที่แท้จริงของเราเรายังมีโอกาสรอดอยู่ทุกคนนะเฮ้ยแกเดินมาแกตายนะเว้ยไอ้คนนู้นที่เราน็อกเอาไว้รอดละเราไม่ได้ฆ่าเพราะว่าพี่กดน็อกเอาไปพี่ไม่อยากฆ่าใครพี่เป็นคนดีสุดๆยังทันอยู่ไหมเนี่ยนี่ไงได้แล้วงั้นเราออกเลยละกันจ้ะจะไม่มีใครเห็นเราออกจะไม่มีใครเห็นเราออกข้างนอกเออโอ้กูทำมาทั้งหมดเพื่ออะไรวะเนี่ยมึงยืนอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ตายแล้ววิ่งเลยครับสรุปเห็นเฉยนี่ถ้ารู้ว่าจะเห็นแบบนี้นะถ้ารู้ว่าสุดท้ายจะเป็นแบบนี้พี่จะบวกมันตั้งนานแล้วแล้วเราจะจบเควสนี้ภายใน2นาทีพี่จะยืดเยื้อไปเพื่ออะไรไม่เข้าใจเลยจริงๆเฮ้ยหูถึงแล้วครับสภาผู้แทนโอ้คนอย่างเยอะส่งเควสกันจบละจะทำได้ไวมากนี่ถ้าเราไม่ต้องมาสนิคเอาสนิคอินอย่างนี้มันจะไวกว่านี้มาแล้ววะต้องขออภัยที่ล่าช้ามีการค้นพบว่ามีบางคนพยายามจะเปลี่ยนผลโหวตเปล่านะไม่มีใครเห็นไม่ต้องห่วงผลโหวตทั้งหมดถูกนับไว้ก่อนแล้วผลโหวตมีมติว่าอานาซาโกเรสต้องถูกในประเทศชื่ออ่านยากมากสรุปเราสำเร็จปะวะค่อยๆตกลงสู่ความเป็นมิตรซึ่งหากข้าทำได้เจ้าจะมั่นคงจนแน่นแฟ้นคงจะเป็นเรื่องยากสำหรับข้าที่อานาซาโกเรสต้องออกไปจากเอเธนเราสนิทกันมากและเขากับพิริคีตก็เหมือนกันมันแปลกที่พิริคีตไม่มาปกป้องเขาในวันนี้แล้วเจ้าเป็นใครถ้าถามคนอื่นๆแล้วก็เขาคงบอกว่าข้าชื่อโซกาติสแต่ชื่อนั่นไร้ความหมายการกระทำต่างหากที่กำหนดว่าเรานั้นเป็นใครทุกการกระทำนั้นมีคุณค่างั้นขอถามแบบเดียวกันใครล่ะที่เจ้าเป็นพูดอะไรให้มันยืดเยื้อข้าชื่อคาสันดารู้สึกเหมือนข้าก็ไม่รู้จักเจ้าบางทีข้าจะไม่รู้ว่าเจ้าเป็นใครถ้าอยากจะรู้จักข้างั้นเหรอความรู้คือสิ่งที่ดีที่สุดในโลกนี้เจ้าคิดแบบนั้นไหมแน่นอนความรู้ทำให้ข้าได้เป็นทุกสิ่งงั้นเราก็เดินเส้นทางเดียวกันความรู้ที่บอกให้ข้าว่าจะโจมตีเมื่อไหร่ใช้อาวุธอะไรเมื่อไหร่ที่ต้องใช้ความรุนแรงดูเหมือนความรู้ของเราจะอยู่ในฉบับที่แตกต่างกันนะข้าใช้มันเมื่อจำเป็นเห็นได้ชัดว่ามีใครบางคนทำให้เจ้าเห็นว่ามันคือความจำเป็นบางทีอาจทำเพื่อเงินหรือเป้าหมายส่วนตัวนั่นคงหมายถึงหลายคนเลยล่ะข้ากำลังคิดว่าทำไมเจ้าถึงทำแบบนั้นมีเหตุผลอะไรที่บังคับให้สหายข้าออกจากบ้านหลังเดียวที่เขามีข้าคิดว่าเจ้าพูดผิดคนแล้วล่ะเจ้าบอกว่าข้าคุยผิดคนความสุขที่แท้จริงคือการได้รู้จักตัวเองถึงแม้ว่าข้าจะรู้ว่าใครเปลี่ยนผลคะแนนโหวตข้าก็ไม่บอกเจ้าหรอกใช่ข้าก็ไม่ได้บอกเลยว่าใครเปลี่ยนอะไรโซกราติสอยู่นี่เองข้าอยู่นี่
จ้าสายแล้วนะพวกนั้นกำลังรอเจ้าอยู่ข้าแค่อยากจะเห็นชะตาของอานาซากุเรสและข้าก็ได้เห็นแล้วบอกพวกเขาทีข้ากำลังไปดูเหมือนการสนทนาของเราจะยุติแล้วหวังว่าจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายของเรานะข้าจะไปรู้หรอโซกราติสนะคะโซกราติสเป็นหนึ่งในคนที่เคยเห็นในวิกิพีเดียอยู่นะเป็นคนที่ชอบพูดจาแบบปรัชญาแบบนี้นะก็อาจจะงงๆนิดหน่อยเขาจะชอบถามคำถามไปเรื่อยๆเพื่อให้ได้สิ่งที่เขาอยากรู้นะอันนี้แต่ว่าจะไม่มีรายละเอียดกับเขามากเพราะว่าพี่ไม่ได้อ่านเจาะลึกอะไรก็แค่เคยเห็นผ่านๆนะแต่ว่าขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะคะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทนี้ไปก่อนบ๊ายบาย